หลุมบนดวงจันทร์200แห่งอาจจะมีสภาพเหมาะสำหรับชีวิตมนุษย์รายงานชิ้นนี้นะครับจาก BBC ไทยสรุปว่าดาวเทียมโคจรสำรวจดวงจันทร์หรือ Luna Reconnaissance Orbiter LRO เนี่ยของ NASA เนี่ยค้นพบหลุมลึกนะฮะเป็นหลุมลึกบนดวงจันทร์เนี่ยนะฮะมันไม่ใช่หลุมดำมันเป็นหลุมลึกบนดวงจันทร์200แห่งที่ภายในเนี่ยมีระดับอุณหภูมิซึ่งคงที่ไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปและก็ใกล้เคียงกับอุณหภูมิ ห้องบนโลกหรือใกล้เคียงกับ Ro o m temperature คืออุณหภูมิจะอยู่ประมาณ24 25 26องศาซึ่งก็เป็นอุณหภูมิซึ่งมนุษย์อยู่ได้ในัยะสำคัญของรายงานข่าวนี้ก็คือว่าไอ้หลุมแต่ละหลุมลึกๆในดวงจันทร์เนี่ยอุณหภูมิเนี่ยปรากฏว่ามันคงที่และมันระดับอุณหภูมิแบบที่มนุษย์เนี่ยชอบด้วย24 25 26องศาเซลเซียสเนี่ยแหละฮะคราวนี้ไม่ได้แปลว่าคุณจะกระโดดไปอยู่บนดวงจันทร์ได้นะฮะเพราะว่า มันก็ไม่ได้มีระดับออกซิเจนเนี่ยพอที่จะมนุษย์จะไปอาศัยได้แต่ว่าอุณหภูมิเนี่ยมันพอไหวประเด็นที่ BBC ไทยเขารายงานต่อให้เราทราบก็คือว่าตามปกติแล้วอุณหภูมิพื้นผิวของดวงจันทร์เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงผันผวน,น,นอย่างสุดขั้วในแต่ละวันโดยส่วนที่แสงอาทิตย์ส่องถึงเนี่ยจะมีอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันเนี่ยสูงถึง1 2 7องศาเซลเซียสและในช่วงเวลากลางคืนอุณหภูมิสามารถลดลงต่ำสุดได้ ถึงติดลบ173องศาเซลเซียสเลยทีเดียวแต่ว่าบังเอิญในหลุมลึกๆอันนี้ซึ่งมีอยู่200หลุมเนี่ยมันมีอุณหภูมิซึ่งคงที่ประมาณ 24, 25, 26องศาเซลเซียสนะอันนี้เป็นข่าวดีทีเดียวนะฮะแค่ยังไม่ได้เจอน้ำในหลุมนั้นนะถ้าเจอน้ำก็ไปได้เลยคราวนี้แต่ละหลุมเนี่ยแต่ละหลุมเนี่ยหลุมที่อยู่ลึกๆเนี่ยหลายแห่งที่คนพบในครั้งนี้เนี่ยกลับมีอุณหภูมิภายในโดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ประมาณ17องศาเซลเซียส ซึ anyway, ่งคล้ายกับสภาพอากาศที่เย็นสบายในฤดูใบไม้ผลิบนโลกเนื่องจากปากหลุมบางแห่งมีโครงสร้างคล้ายชั่งอนผาที่ยื่นออกมาแล้วมันช่วยบังแสงอาทิตย์ที่ร้อนแรงและรักษาระดับอุณหภูมิภายในให้คงที่ได้บีวิเียไทยรายงานว่าภายในหลุมลึกบางแห่งเนี่ยยังมีถ้ำมืดที่อบอุ่นอยู่ด้วยซึ่งโครงสร้างตามธรรมชาติแบบนี้จะช่วยป้องกันมนุษย์อวกาศจากลมสุริยะ รังสีคอสมิกและอันตารายจากอุกบาตขนาดเล็กที่พุ่งชนพื้นผิวดวงจันทร์อยู่ตลอดเวลานับว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมต่อการตั้งฐานที่มั่นถาวรสำหรับมนุษย์อวกาศผู้บุกเบิกการกา่อสร้างอนานิคมต่างดาวโอ้น่าตื่นเต้นวะผลการสำรวจดวงจันทร์ในครั้งนี้ได้รับการตีพิมพ์ลงในวรารสาร Geographical Research Letters โดยไทเลอร์ฮาร์วาร์ดซึ่งเป็นนักศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัย UCLA ซึ่งเป็นผู้นำทีมวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากดาวเทียม LRO ของ NASA เขาบอกอย่างนี้นะฮะว่าก่อนหน้านี้การเอาชีวิตรอดในช่วงกลางคืนที่หนาวเหน็บบนดวงจันทร์ถือว่าเป็นเรื่องยากมากมนุษย์อวกาศจะต้องไปใช้พลังงานจากแหล่งต่างๆในระดับสูงเพื่อรักษาชีวิตแต่การค้นพบหลุมและถ้ำเหล่านี้จะช่วยขจัดอุปสรรคดังกล่าวออกไปได้ทั้งหมดบีบีไทยรายงานต่อนะครับว่ากล้องตรวจวัดความร้อนของดาวเทียมของ ดาวเทีม LRO เนี่ยพบว่าแม้อุณภูมิที่ก้นหลุมในบริเวณที่แสงแดดส่องถึงเนี่ยจะร้อนทะลุจุดเดือดในเวลากลางวันแต่ส่วนที่อยู่ในร่มเงาของชะงอ่อนผาและในถ้ำเนี่ยกลับเย็นสบายตลอดเวลาตัวอย่างเช่นหลุมความลึก100เมตรแห่งหนึ่งที่ทะเลแห่งความเงียบสงบหรือมา t r a n q u i l l t i ล s ซึ่งเป็นพื้นที่ปกคลุมด้วยหินลาวาสีดำเนี่ย แถบเส้นศูนย์สูตรของดวงจันทร์เนี่ยอุณหภูมิก้นหลุมส่วนที่ถูกแดดเผาเผาเนี่ยในตอนเที่ยงเนี่ยนะฮะจะอยู่ถึง149องศาจัดว่าเป็นจุดที่ร้อนที่สุดบนพื้นผิวดวงจันทร์เลยทีเดียวแต่ถ้าว่าส่วนที่อยู่ในร่มเงาและในถ้ำของหลุมนั้นเนี่ยอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงขึ้นลงจากระดับ17องศาเซลเซียสเพียงเล็กน้อยเท่านั้นอันนี้ผมตีความนะฮะว่า แปลว่าถ้าเราย้ายไปอยู่ดวงจันทร์เนี่ยเราต้องไปอยู่ในบริเวณซึ่งต้องอยู่ในถ้าและร่มเงาภายใต้ชังงงอนผาเท่านั้น <c oughs> ซึ่งผมก็ไม่ได้ตีความผิดนะถ้าตามอุณหภูมิถ้ามันมีออกซิเจนให้สูตรนะโดยซ้ำไปนะหลุมและถ้าลักษณะนี้เนี่ยเกิดจากการก่อตัวของท่อลาวาหรือลาวาทูบเมื่อหลายพันล้านปีก่อนในยุคที่ดวงจันทร์ยังคงมีภูเขาไฟระเบิดรุนแรง โดยขณะที่ลาวาไหลไปบนพื้นผิวดาวเนี่ยหินหลอมละลายด้านบนได้เย็นลงแล้วก็จับตัวแข็งขึ้นส่วนลาวาด้านล่างยังคงไหลกัดซาะพื้นผิวดาวต่อไปจนเกิดเป็นโพรงถ้ำใหญ่เมื่อลาวาถูกระบายออกไปจนหมดนะฮะน่าสนใจน่าสนใจในที่นี้คือในเวลาต่อมาเนี่ยชั้นของลาวาที่จับตัวแข็งเป็นเพดานถ้ำมันพังทลายลงบางส่วนทำให้เกิดหลุม ที่มีชังง่อนผาด้านบนและมีถ้ำที่เกิดจากทางเดินของลาวาอยู่ด้านล่างคล้ายกับถ้ำคาซูมูระที่เกาะฮาวายของสหรัฐแล้วก็คล้ายกับถ้ำที่เจอที่เกาะคานารี ary, ซึ่งมีชื่อว่าลาเคียววาเดลเวียนโตหลุมและถ้ำที่มีอุณหภูมิพอเหมาะเหล่านี้เกิดจากท่อลาวาใต้ดินที่เพดานบางส่วนเนี่ยพังลง เนื่องจากถูกอุกาบาทขนาดไม่ใหญ่นักเนี่ยพุ่งชนหรือไม่ก็เกิดจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวในอดีตฮาร์เวิร์ดนะครับที่วิจัยที่ UCLA เนี่ยเขาบอกต่อว่าหลุมตัวอย่างที่เราศึกษาในเขตทะเลแห่งความเงียบสงบนั้นอยู่ไม่ไกลจากจุดลงจอดของยานในภารกิจอพอลโล1 1และอพอลโล17มากนักจึงมีความเป็นไปได้ในอนาคตว่าเราจะส่งหุ่นยนต์ลงไปสำรวจสถานที่จริงเพื่อให้เก็บข้อมูล ภายในหลุมเพิ่มเติมแล้วก็ประเมินถึงสกยภาพในการเป็นฐานที่มั่นของมนุษย์ได้อย่างแม่นยำต่อไปมีความฝ่ฝันของมนุษย์นะครับที่จะไปอยู่ที่ดวงจันทร์นะครับในอนาคตแต่ว่าถ้าดูจากงานวิจัยชิ้นนี้แปลว่าเราจะต้องไปอยู่ในหลุมลาวานะครับหลุมลาวาซึ่งมันเป็นหลุมซึ่งพังทลายแล้วก็ไปหลบอยู่ในแถบๆที่มันเป็นถ้ำแล้วก็อยู่ภายใต้ชะง,งอนผาที่ สามารถป้องกันไม่ให้เราเนี่ยถูกเผาด้วยแดดแต่ถ้าพลาดออกไปจากหลุมนั้นในช่วงกลางวันเนี่ยนะฮะก็จะไม่เกรียมเพราะว่ามันจะร้อนถึง150 5งองศาเซลเซียสแต่ถ้าหลบอยู่ในหลุมนั้นได้แล้วไม่พลาดออกไปเดินข้างนอกในช่วงกลางวันเนี่ยเหมือนในภาพยนตร์ Chronicles of r i d d i c k นี่นะฮะที่วินดีเซลเคยเล่นเนี่ยนะฮะก็ก็จะรอดก็จะรอดแต่ว่าอุณหภูมิกลางคืนก็อาจจะเย็น นะครับแต่ว่ามันจะเย็นสบายๆ17ถึง24 25 26องศาเซลเซียสแต่ไม่ต้องฝันหวานว่าจะได้ไปล้วฮะนะฮะไม่ว่าคุณจะใช้ยานอาวกาศของจีนที่จีนก็ในอนาคตก็คงจะมีที่จะพามนุษย์ไปดวงจันทร์ได้ Space Tourism หรือคุณจะใช้ยานพานะทางอาวกาศของสหรัฐนะฮะไม่ต้องฝันที่จะได้ไปหรอกเพราะว่ามนุษย์นี่นะ,ะถึงเวลาพอถึงจุดนั้นเนี่ยคงจะรบกันตายซะก่อน